ออโต้เซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่สามารถดำรงคุณสมบัติเซลล์มาสเตอร์นะคะอย่างน้อย12ครั้งในรอบ12เดือนค่ะผู้ที่มีคุณสมบัติออโต้เซลล์มาสเตอร์จะได้รับเข็มกลัดออโต้เซลล์มาสเตอร์สิทธิพิเศษในการเข้ารับข่าวสารจากบริษัทสิทธิในการเข้าร่วมงานออโต้เซลล์มาสเตอร์เวิร์กช็อปครั้งละปีละ2ครั้งสิทธิในการเข้าร่วมงาน Success Academy ฟรี6ครั้งและผลิตภัณฑ์อะโทมี่มูลค่า 10,000 บาทค่ะครับขอเชิญทุกท่านพบกับ New Auto Sales Master ครับและนี่คือชมหน้าของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง New Auto Sales Master นะคะครับค่ะครับขอเรียนเชิญนะครับ Auto Sales Master นิลันแซ่ลีนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อรับมอบเข็มและช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับนิว Auto Sales Master อีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีด้วยนะคะอะโทมี่ว้าวสวยงามมากๆเลยแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะครับขอขอบคุณท่านประธานปาคันกิลด้วยนะครับและลำดับถัดไปค่ะเราจะมาฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับตำแหน่งออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะสวัสดีครับชัดเจนไหมครับวันนี้นะครับรู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่ได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากๆที่ตลอดช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับที่เสริมกำลังนะครับพละกำลังให้กับผมในการต่อสู้กับความฝันเล็กๆน้อยๆของผมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อนิลันแซ่ลีนะครับชาลอนโรสมาสเตอร์นะครับทุกคนนะครับจะรู้จักในนามของน้องโดนะครับน้องโดนะครับทุกคนน่าจะรู้จักนะครับขอบคุณนะครับบริษัทนะครับอะโทมี่นะครับที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาให้โอกาสกับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆสตาฟลีดเดอร์ประเทศไทยทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้มีวันนี้นะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานพักฮันกิวนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับเราทุกๆคนนะครับหลายๆคนนะครับถามว่าผมมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงนะครับอดทนแล้วก็ฟันฝ่าในการทำธุรกิจอะโทมี่จริงๆนะครับผมน่าจะเป็นน้องเล็กสุดนะครับที่อยู่มาพร้อมๆกับพี่ๆหลายๆคนนะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่อะโทมี่ได้เปิดตัวมานะครับมีหลายปีที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้หยุดทำไปแต่ปีที่แล้วนะครับผมตั้งใจนะครับยึดมั่นแล้วก็ทำธุรกิจอะโทมี่แล้วก็คิดว่าก้าวแรกที่ผมจะทำก็คือออโต้เซลล์มาสเตอร์ในช่วงระยะเวลา6เดือนนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่มันตราตรึงในความรู้สึกของผมนะครับเหตุผลที่ผมทำธุรกิจอะโทมี่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันใช่ไหมครับช่วงวิกฤตการณ์นะครับที่ทุกๆคนนะครับเจอวิกฤตไปพร้อมๆกันผมเองคนหนึ่งครับที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็เจอความล้มเหลวนะครับในธุรกิจส่วนตัวนะครับมีสปอนเซอร์ของผมครับที่โทรมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้นะครับเอาเงินให้ 1,000 นะครับเพราะว่าตอนนั้นคือผมไม่มีเงินเลยนะครับแล้วก็เจ้บอกว่าเอาตังค์เนี้ยไปซื้อข้าวสารนะครับแล้วผมก็ไปซื้อข้าวสารจริงๆนะครับวันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ท่านประธานบอกว่าอะโทมี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือการแบ่งปันนะผมก็เข้าใจผมก็เลยมุ่งมั่นที่จะเป็นคนนึงที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนอื่นโดยการสร้างความสำเร็จในอะโทมี่นะครับสิ่งที่ท่านประธานปางนะครับสอนนะครับเฉลยทั้งหมดในชาแนลของอะโทมี่นะครับบอกว่าถ้าเกิดเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเราแค่ต้องเชื่อมั่นนะครับ
มี3ชอนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้วันนี้นะครับ1ก็คือเชื่อมั่นในระบบนะครับเชื่อมั่นในท่านประธานปาร์คในสินค้าในระบบทุกอย่างของบริษัทนะครับ2คือเชื่อมั่นในทีมงานนะครับพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ของเรานะครับทำงานกันเป็นทีมนะครับ3นะครับอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะถ้าเราอยากสร้างความฝันให้เป็นจริงถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไม่มีใครที่จะเชื่อในตัวเราเพราะฉะนั้นแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในฮอลล์นี้จะสำเร็จครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านประธานปาร์คฮันกิวนะคะคำซามิดาค่ะนี่เองก็เป็นหนึ่งคนที่วันที่มาทำธุรกิจอะโทมี่นะคะสิ่งเดียวที่นี่ทำคือนี่ตั้งใจที่จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ตั้งแต่วันนั้นค่ะนี่เห็นหลายๆท่านนะคะวันนี้เข้ามาในงานซักเซสอะโทมี่ครั้งแรกนี่เข้ามาครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนะคะนี่บอกตัวเองว่าถ้าธุรกิจอะโทมี่นะคะมันสร้างโอกาสได้จริงนะคะสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะแล้วนี่ก็ตัดสินใจค่ะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาระบบนะคะ2ปีค่ะที่นี่ทำธุรกิจอะโทมี่นะคะนี่ไม่เสียใจเลยนะคะที่ตัดสินใจลาออกจากงานในวันนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่นี่เห็นนะคะเป็นเหตุผลข้อเดียวที่นี่ตัดสินใจเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะนี่ใช้เวลาในการทำงานเดิม14ปีนะคะรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทนะคะซึ่งเวลาที่เรามาฟังในงานออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้วเขาบอกว่าผู้มีรายได้ 64,000 บาทถึง 120,000 เราคิดเลยค่ะว่าถ้าวันนี้ค่ะเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่งานประจำเราเป็นคนโง่แน่ๆนี่บอกตัวเองแบบนี้นะคะไม่รู้หลายๆท่านคิดเหมือนกันหรือเปล่านะพอเรารู้ถึงแผนการตลาดนะคะแล้วใช้สินค้าอย่างจริงจังค่ะนี่ใช้สินค้า1ปีจึงตัดสินใจเข้าร่วมงานซักเซสโดยคำว่าเกรงใจสปอนเซอร์นะคะเราอยากเป็นคนดีค่ะเลยเข้าร่วมงานซักเซสในวันนั้นค่ะพอเข้ามาแล้วนี่ต้องบอกว่านี่ขอบคุณสปอนเซอร์มากกว่านะคะที่เขาเป็นคนดีกว่าเรานะคะที่ทำให้เรารู้จักกับธุรกิจอะโทมี่ค่ะ14ปีกับ3ปีคุ้มไหมคะคุ้มไหมคะอันนี้ว่ามันโคตรคุ้มค่ามากๆเลยนะคะในการตัดสินใจในวันนั้นค่ะแล้วนี่จะบอกว่าเวลาที่เราเดินทางทำออโต้เซลล์มาสเตอร์ปัญหาเกิดแน่นอนค่ะระหว่างการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขอบคุณในหัวใจนี้เสมอก็คือสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์จะเป็นคนที่คอยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรตรงอะไรเลี้ยวนะคะจะบอกว่าท่านไหนที่มีสปอนเซอร์นะให้รักเขานะคะแล้วขอบคุณเขามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะคะรวมถึงผู้บริโภคทั้งหลายแหล่ของนี้นะคะที่ตัดสินใจใช้สินค้าไปด้วยกันนะคะนี่ทำได้ค่ะนี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ทำได้แล้วพี่ๆแถวหน้าทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างให้นี่ในวันนั้นนะคะขอบคุณค่ะ